หนังตะลุงมีประวัติที่มาไม่แน่ชัดคงเป็นการละเล่นที่มีมายาวนานมากแต่นักวิชาการบางท่านเสนอว่าอาจมีถิ่นกำเนิดครั้งแรกในเกาะชวาและแพร่มายังประเทศมาเลเซียจนถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยและมีการเล่นครั้งแรกที่จังหวัดพัทลุงจึงเป็นที่มาของคำว่าหนังตะลุงซึ่งเพี้ยนมาจากหนังพัทลุงนั่นเองการเล่นหนังการเล่นเงาในอุตสาคเนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยแบ่งหลักๆก็คือ2แบบคือเรียกว่าหนังใหญ่หนังใหญ่คือขนาดใหญ่นั่นเองครับที่ใช้หนังควายนะครับเกือบทั้งตัวหรือครึ่งตัวในขณะที่อีกแบบนึงก็คือหนังตะลุงก็คือมีไซส์เล็กขนาดแบบนี้นั่นเองครับการเล่นเงาแบบนี้เป็นที่นิยมมากในไทยนะครับในอินโดในบาหลีเนี่ยก็นิยมมากนะครับเกี่ยวข้องกับการเป็นพิธีกรรมแล้วก็ความบันเทิงนั่นเองครับการเล่นแสงเงานะครับและการเล่นหนังเนี่ยเป็นตัวแทนของผีบรรพชนความเชื่อดั้งเดิมนั่นเองครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนอยู่ในวายังกุลินของอินโดนีเซียคำว่าวายังนะครับแปลว่าสิ่งดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองส่วนคำว่ากุลินแปลว่าหนังคนหรือหนังควายนะครับลักษณะการเล่นของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะคล้ายนะครับกับหนังตะลุงในภาคใต้แต่เสียงประกอบเนี่ยจะคล้ายกับการเล่นหนังใหญ่มากกว่าครับ